แพทย์หนึ่งก็คือยาสมุนไพรความหมายเขาบอกยาสมุนไพรก็คือเป็นยาที่ได้จากพืชจากสัตว์จากแร่ธาตุนะซึ่งยังไม่ได้ผสมยังไม่ได้ปรุงอาจจะใช้ได้เลยหรือยังไม่แปรสภาพอาจจะใช้ได้เลยก็มีแต่บางครั้งยาสมุนไพรต้องมาผสมกันถึงจะใช้ได้เช่นอาจจะผสมกับน้ำผสมกับน้ำผึ้งผสมกับตัวยาบางอย่างผสมกับสารบางอย่างจึงจะมาใช้ได้อันนี้ก็คือยาสมุนไพรนะแล้วก็บอกไปแล้วว่าประเภทของยามีกี่ประเภทไม่รู้เรื่องประเภทยาสมุนไพรมีกี่ประเภทเมื่อกี้ยาสามัญประจำบ้านมีกี่ประเภทสองประเภทและยาสมุนไพรมีกี่ประเภทสามประเภทประเภทที่หนึ่งทำจากพืชประเภทที่สองทำประเภทที่สามถูกต้องเก่งมากทีนี้ยาสมุนไพรประเภทพืชวัตถุเนี่ยเราจะนำมาใช้ยังไงมีอะไรบ้างนะแล้วก็พวกใบใบอะไรมาใช้ทำยาแต่บางคนบอกเอาใบข่อยมาสีฟันนี่ใช้ยาทำยาไหมไม่ใช่นะใบยาสูบนี่ทำยาได้ไหมไม่ใช่ยาสูบนะทำยารักษาโรคได้ไหมได้ใบยาสูบได้อ้าวดอกเช่นดอกอะไรบ้างที่เรามาใช้ฮะมีดอกอะไรบ้างที่เราใช้อ่ะดอกอัญชันก็ได้ทำได้ทั้งทำสีย้อมทำย้อมอาหารแล้วก็ทำยาก็ได้นะดอกอัญชันอันที่3เมล็ดเมล็ดอะไรที่ใช้ทำยาก็พ่อทำยาได้เหรอเมล็ดกาแฟจะทำได้เมล็ดกาแฟเมล็ดอะไรอีกเม็ดมะละกออาจได้เม็ดมะนาวก็อาจได้รากเยอะแยะแล้วพวกรากพวกหน่อเยอะแยะพวกขิงขาอะไรเนี่ยได้เยอะนี่คือประเภทพืชเป็นวัตถุนะพืชเป็นวัตถุสองยาสมุนไพรประเภทสัตว์เป็นวัตถุขนฟันมันทำยาได้ทำอะไรฟันสัตว์อ่ะไม่ใช่ฟันพวกเธอนะไม่ใช่ฟันคนอ่ะมาทำยาเอาฟันสัตว์งาเขาหนังต่อไปสมุนไพรประเภทเกลือแร่สองอย่างก็เป็นอันว่าวันนี้นะวันนี้เราได้งานไปหนึ่งชิ้นอะไรนะสำรวจยาสามัญประจำบ้านที่บ้านเรามีครบ15รายการที่เราจดไปหรือไม่และขาดอะไรบ้างและก็ข้อสำคัญดูยาที่บ้านเราหมดอายุหรือยังอันนี้ยาสามัญประจำบ้านทั้งสองประเภทแล้วก็ยาสมุนไพรก็มีทั้งหมด3ประเภทที่เราพอที่จะสำรวจแล้วก็พอจะมีความรู้ในเรื่องของยาสามัญประจำบ้านเดี๋ยวคราวหน้าก็มาเรียนรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้านยาสมุนไพรแล้วก็ยาที่เป็นอันตรายอีกมากมายนะครับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ